สนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วตามร้านค้ายาและมินิมาร์ททั่วประเทศนมผึ้งออสลาสนับสนุนโดยออสลากลูโคซามินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียบำรุงคอปวดคอมึนและอักเสบคอน้ำมันคอแห้งคอเสื่อมออสลากลูโคซามินเอาละท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่ทูลังกาชูแล้วพอจากคีฟอรีเข้ามาที่จากกันนะคือซิโคโลคีนะพอจากคีฟอรีเข้ามาทูลังกาชูประมาณ15นาทีเนาะที่เห็นอยู่ข้างล่างของโรแม็กซ์นี่ก็คือโอเปราเฮาส์และก็ขั้วเนาะขั้วที่ข้ามไปโนซิดนีย์แถวคีฟอรีเข้ามานี่ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงทูลังกาชูแล้วเนาะแต่พวกเขามื้อนี้พวกเขาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเนาะว่าอยู่ที่ซิดนีย์ UC เครื่องกระสู้เรือส่วนสัตว์ตัวใหญ่ที่สุดในซิดนีย์นี่ว่าจะมีอย่างใดเนาะอยู่ไหนฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งกันว่ามีสัตว์ชนิดใดที่ว่าเราเคยเห็นเนาะสุดใจนักที่ได้พบเจ้าความเหน็บเหนานั้นจางหายไปท้องฟ้ามืดมัวก็เริ่มแจ้งสว่างตะวันประกาศแสงเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้ขี่กระเซาเนาะขึ้นมาที่ทาลังกาสู้เนาะที่ว่าพวกเขาขึ้นมานี่มันถ้าเฮายางขึ้นไปหรือขี่รถบัสขึ้นไปมันจะไกลเติบเนาะพอได้ปีพิเศษมื้อนี้เฮาก็สามารถขึ้นมาทางกระเซานี่ได้เนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาจะพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งเนาะเลาะเบิ่งว่าอยู่ในนะทาลังกาสู้นี่ส่วนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์นี่ว่าเพิ่นมีหยังแดแต่เมื่อมีพบก็ต้องมีจากการพักผักพายมีน้ำตาคงคิดคอยใจตอนเอานั้นต้องได้เอ่ยคำอำลาแต่อยากให้หัวคงมีวันหนึ่งที่เอาคงพบเจอกันแคนกรูนี่จะเป็นสัตว์เอกลักษณ์ของออสเตรเลียเลยเนาะที่ว่าสัตว์เอกลักษณ์ของเขาเจ้าเลยเนาะที่ว่าแคนกรูอย่างล่างนี่เขาจะบอกว่าเขาเข้าไปมอปนั่นเนาะเพราะจะเขาเข้าไปมอถ้าเอาไปสัมผัสแกงกรูเก่าจะติ๊กเตะเนาะติ๊กเตะกุลและก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ท่านกู้มายานมาเยี่ยมยามเนาะเจอวิสิเตอร์เนาะก็จะมาก็จะกลับมาถ่ายหูเอาแกงกรูบอนี่เนาะส่วนสัตว์นี่ก็บ่ธรรมดาเนาะที่ว่ามันเฮาย่างมานี่ก็เกือบได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ยังบ่ทั่วเทื่อเนาะอันนี้ต้องย่างลงไปอีกตึมพื้นที่เขาเจ้ากวงหลายเนาะที่เฮาเห็นผ่านมาก็มีหลายอันเนาะแคนกรูทั้งโตลิงทั้งหลายอันทั้งโชว์เนาะตัวโชว์ก็น่ะแมวนําเนาะชื่อหมอเดฟเมื่อมีพบก็ต้องมีจากการพักผักพายมีน้ำตาคงคิดคอยใจตอนเอานั้นต้องได้เอ่ยคำอำลาแต่อยากให้หัวคงมีวันหนึ่งที่เราคงพบเจอกันในวันใหม่จดจำไว้กับสิ่งที่ให้มาอยู่เสมอท่านผู้ชม
หลังจากพวกเขาได้ไปเลาะตลาดทลังกาชูเนาะหรือว่าส่วนสัตว์ทลังกาเนี่ยเป็นที่เฮียฮ้อยมื้อนี้บ่ได้พวกเขาก็จะถึงเวลากลับเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้พวกเขาก็พาท่านผู้ชมได้เห็นสัตว์หลายชนิดเนาะก็คือว่าอยู่ในส่วนสัตว์เนาะก็จะย่างแบบว่าเมื่อยล้นเลยเนาะทั้งจ้างทั้งแวะไปนําเนาะแล้วก็แวะชิมอาหารแวะกินของว่างไปนําเนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาก็ยามนึงก็ถึงเวลาขี่เฟอร์รี่กลับแล้วเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบอนจุดหนึ่งเนาะที่เป็นวิวที่สวยงามที่เขานั่งเฟอร์รี่มาเชื่อมกับสูนี่เนาะบอนนี้ก็เป็นบอนหนึ่งที่ว่าจุดผ่านโอเปร่าเฮาส์เนาะที่ว่าเขาเห็นมุมหนึ่งของโอเปร่าเฮาส์มันสวยงามไรเนาะเอาละท่านผู้ชมแม็กซอนทัวร์ของพวกเขามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วเราเดินทางมาถึงมือสุดท้ายละแต่พวกเขาก็มื้อนี้ก็ทางหัวหน้ามิสเตอร์ไซคุณชวันคุณก็ได้มาเลี้ยงทรงเนาะก็คือเขามากินซินดาดเกาหลีเนาะนี่ซินดาดเกาหลีเห็นอยู่ข้างล่างนี่ที่ว่าเขาจะใส่ไล่ไล่ซีนไล่เนื้อเลยเนาะมันจะมีมีแกะแล้วก็มีหมูแล้วก็มีไล่ไล่ย่างเลยมีทางปูมีทางกิมจิเนาะซินดาดเกาหลีนี่ก็ถือว่าเป็นต้นตำรับของเกาหลีเนาะเดี๋ยวกินอยู่บ้านเฮาได้ก็คือซินดาดของลาวแต่ตัวนี้นี่คือต้นตำรับเลยเขากินก็ถือว่าแซ่บไล่มื้อนี้ก็เพิ่นก็ได้มาเลี้ยงทรงของเขารายการ Music Max Max ตอนชั่วพวกเขาก็เดินทางมาถึงมื้อสุดท้ายเนาะแล้วก็พาท่านผู้ชมมาชิมอาหารแซ่บๆมื้อนี้ก่อนจะกลับเนาะคือว่าอาหารนี้มื้อนี้นี่แซ่บแซ่บเลือดเกินครับคือตัวย่างเนื้อที่เป็นปิ้งมาใหม่ๆน่าแซ่บไล่หน่อยนึงเราถ้าเบิ่งว่าโอกาสหน้าเขาจะพาท่านผู้ชมไปบนได้นะเนาะมื้อนี้เขาก็จะพาท่านผู้ชมซิมเบิ่งก่อนว่ามีอันใดใดที่ยังที่จะแซ่บมันมีหน้าย่างเลยเนาะเราเจอกันเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่สนามบินซิดนีย์เป็นที่เฮียมฮอยเนาะจากการที่พวกเขาได้ไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียเนาะไล่บอลเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นเมลเบิร์นบอกว่าจะเป็นแคนเบราหรือว่าทั่วเมืองซิดนีย์เนาะก็พาท่านผู้ชมไปชมไล่บอลเต็มอิ่มกันเลยเนาะก็มื้อนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็จะได้เดินทางจากที่ซิดนีย์เนาะไปถึงที่บางกอกเนาะก็ประมาณตอนช่วยเนาะประมาณตอนช่วยฮอดบางกอกก็ตอนแรงเนาะตอนแรงแล้วก็นักจ้างนะเขาจะต่อยนบางกอกไปสู่ประเทศลาวเนาะก็ถือว่าเขาได้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ทับชมก็ถือว่าไล่บอลเต็มที่เลยแหละเนาะเอาไว้โอกาสหน้านะถ้าพวกเขาจะไปบอลได้อีกตึมนั้นพวกเขาจะสนับสนุนท่านผู้ชมเลยว่ามีบอลได้เป็นตาหน้าสนใจในทั่วไล่บอลเนาะทั่วโลกเลยเนาะแต่ตอนนี้พวกเขาก็เมื่อยแล้วก็ม่วนเนาะฉะนั้นพวกเขาก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีแล้วก็สบายดีเนาะพอตอนนี้พวกเขาก็จะนอนยนต์ไปกลับบ้านเมื่อยไล่โอเคบายบายเอเวอร์วันซินี่บาย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 แล้วเจอกันใหม่เนาะโอกาสหน้าใจตอนเอานั้นต้องได้เอ่ยคำอำลาแต่อยากให้หูว่าคงมีวันหนึ่งที่เราคงพบเจอกันในวันใหม่จะจดจำไว้กับสิ่งที่ให้มาอยู่เสมอและอยากให้เจ้านั้นจงรักษาตัวเมื่อยามพักจากเจ้าจงอย่าเหงาใจขอฝากเอา